องไม่มีอมนั้นให้ดูกระชิกปุ่นอินอิยาดีสวัสดีค่ะเอมมี่เอมมู่จังนะคะตัววันนี้นะคะเอมมี่ผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาแนะนำให้ได้รู้จักกันอีกแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะกล่องสีน้ำเงินสูงๆนะคะภายในนะคะจะบรรจุด้วยหลอดสีขาวๆหน้าตาแบบนี้ตัวนี้นะคะอ่านว่าฮาคุบินะคะฮาคุนะคะแปลว่าขาวกระจ่างใสนะคะส่วนคำว่าบิเนี่ยย่อมาจากคำว่า beautiful นะคะซึ่งแปลว่าสวยนั่นเองนะคะชื่อญี่ปุ่นขนาดนี้นะคะคงไม่ต้องบอกนะคะว่าสินค้าตัวนี้นะคะนำเข้ามาจากที่ไหนนะคะสินค้าตัวนี้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแน่ๆค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อเต็มๆว่า Hakubi White Sea Gel นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งรูปแบบเจลนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะพร้อมทั้งยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะกระชับรูขุมขนนะคะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแลดูเรียบเนียนขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะเจลตัวนี้เนี่ยไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าอีกด้วยนะสำหรับเจลตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบหลักๆด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคะอิมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังละกันนะคะว่าแต่ละส่วนประกอบเนี่ยมีประโยชน์ต่อผิวของเราอย่างไรนะคะตัวแรกนะคะก็เป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีนะคะเป็นนวัตกรรมนะคะที่จะช่วยให้ดูดซึมเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วๆไปนะคะมีความเข้มข้น 6% นะคะซึ่งเหมาะสำหรับผิวของคนเอเชียอย่างเราๆนะคะก็คือไม่อ่อนแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปค่ะสำหรับตัวที่2นะคะจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือจะช่วยลดการระคายเคืองนะคะจากความร้อนแล้วก็แสงแดดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะพัฒนาขึ้นมาจากสูตรเดิมนะคะโดยที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาพัฒนาตัวเนื้อเจลนะคะให้มีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยตามคำโฆษณาของเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าภายใน2สัปดาห์นะคะเราจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวนะคะก็คือจะรู้สึกได้ว่าผิวเนี่ยดูใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันน้อยลงอีกด้วยนะทีนี้เรามาลองดูกันที่เนื้อตัวเนื้อเจลบ้างนะคะดูปลายหลอดซะก่อนปลายหลอดออกแบบมาแบบว่าหัวเล็กกระติดเดียวเองนะคะเหมาะมากสำหรับที่จะใช้งานในแต่ละวันนะคะก็คือเพื่อควบคุมนะคะไม่ให้ตัวเจลเนี่ยไหลเยอะจนเกินไปในการใช้นะคะเวลาที่ทาลงไปบนผิวนะคะก็จะลื่นๆนะคะแล้วก็ซึมง่ายมากเลยดูสิคะสำหรับกลิ่นนะคะมันก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นั่นเองเห็นไหมคะว่ามันซึมเข้าผิวอย่างเร็วมากเลยสำหรับวิธีใช้นะคะก็ทั่วๆไปเลยค่ะก็คือหลังจากที่ทำความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทาเจลนะคะให้ทั่วบริเวณใบหน้านะคะเป็นประจำเช้าเย็นนะคะแต่ว่าจุดขายสำหรับตัว Hakubi White Sea Gel ตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้ร่วมกับครีมกันแดดมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมแต้มสิวได้อีกด้วยนะหลายๆยี่ห้อนะคะพวกวิตามินซีพวกที่เป็นเซรั่มหรือว่าเป็นครีมวิตามินซีเนี่ยเวลาเราทาลงไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตามด้วยกันแดดหรือว่าครีมแต้มสิวได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกแสบหน้ามากๆนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเคลมมาแล้วว่าสามารถที่จะใช้คู่กับครีมกันแดดนะคะแล้วก็ยาแต้มสิวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูดีกว่าค่ะว่ามันจะดีจริงตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะไปลองกันเลยค่ะ เรามาพูดกันถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่เอ็มได้ทดลองใช้ตัวนี้บ้างแล้วกันนะคะเอ็มก็รู้สึกได้นะคะว่าแบบมันรู้สึกว่าแบบผิวกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบพอใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าผิวมันแบบกระชับอะค่ะเหมือนว่าผิวมันดูแบบรูขุมขนมันกระชับขึ้นน่ะมันเลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวเองนะคะว่าผิวเนี่ยมันดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะก็และที่สำคัญนะเอ็มรู้สึกได้ว่าแบบมันดีตรงที่ว่ามันเนี่ยสามารถที่จะใช้คู่กับครีมกันแดดนะคะแล้วก็ยาแต้มสิวได้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ทำให้เอ็มแสบหน้าเลยอย่างที่เอ็มบอกไปว่าหลายๆครั้งนะคะเอ็มใช้วิตามินซีทาหน้าแล้วเนี่ยเอ็มไม่สามารถที่จะใช้กันแดดหรือว่าใช้ยาแต้มสิวได้เลยเพราะว่ามันจะกัดหน้าเอ็มจนแบบหน้าเอ็มแดงไปหมดเลยค่ะแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะ
สำหรับใครนะคะที่ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เร็วกว่าเดิมนะคะอาจจะลองใช้เจลตัวนี้นะคะคู่กับการรับประทานตัวนี้นะคะก็คือฮาคูบิซีนะคะก็คือเป็นวิตามินซีที่เขาบอกว่ามันมากกว่าวิตามินซีนะคะมากกว่ายังไงนะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยวิตามินซีนะคะจะทำให้ผิวของเรานี่ดูขาวกระจ่างใสใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสแล้วนะคะยังช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนนะคะและที่สำคัญนะคะช่วยลดการเกิดสิวได้อีกด้วยก็สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะโดยราคานะคะจะอยู่ที่ 1,190 บาทนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านค้าด้วยนะคะเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าร้านซูรุฮะหรือว่าร้านที่มีสินค้าพวกสินค้าญี่ปุ่นขายเยอะๆอะค่ะก็อาจจะมีขายยังไงก็ลองดูแล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะคะในการเลือกลองเลือกใช้สินค้านะคะวันนี้เอ็มก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย